สวัสดีครับปัจจุบันเนื่องจากมีการระบาดของฝีดาดลิงขึ้นมานะครับหลายๆคนก็เฝ้าดูว่ามันจะมีการระบาดเป็นวงกว้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนสอบถามมาว่าเอ๊ะอย่างนี้คนที่ได้รับการปลูกฝีในช่วงวัยเด็กนะครับจะสามารถป้องกันได้อยู่หรือเปล่าบางคนไม่แน่ใจว่าตัวเองได้รับการปลูกฝีมาหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีแผลเป็นอยู่บริเวณไหล่ก็สงสัยว่าอันนั้นมันคือแผลเป็นอะไรกันแน่นะครับมันจะเป็นแผลเป็นจากตัวฝีดาดที่เราได้รับการปลูกฝีตอนเด็กๆไหมหรือจะเป็นแผลเป็นจากการที่เราได้รับตัววัคซีน BCG ที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุย2เรื่องนี้ให้ฟังเลยนะครับเราก็ได้ข่าวมาว่าที่ประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็เอาวัคซีนฝีดาดที่เคยเก็บไว้แช่แข็งไว้นะครับเอาออกมาเพื่อจะทดลองดูว่ามันยังมีประสิทธิภาพได้ดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็เตรียมเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดมีการระบาดฝีดาดลิงขึ้นมานะครับวัคซีนตัวนี้มีหลักการทำงานอย่างไรแล้วก็มันจะป้องกันเราได้แค่ไหนแล้วเมื่อไหร่เราจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมนะครับก็เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในวันนี้เลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราได้รับการปลูกฝีกับวัคซีนที่เราได้อีกตัวนึงก็คือวัคซีนวัณโรคเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดแผลเป็นที่ลักษณะไม่เหมือนกันด้วยนะครับแผลเป็นจากการได้รับวัคซีน BCG หรือวัคซีนของวัณโรคเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะครับเหมือนแผลเป็นที่นูนขึ้นมาคล้ายๆคนที่เป็นคีลอยนั่นเองนะครับก็จะเป็นแผลเป็นที่นูนนะฮะแต่การปลูกฝีเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผลเป็นที่มีหลุมนะครับโดยบางคนก็จะมีหลายๆหลุมเป็นหลุมเล็กๆ เล็กๆเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณที่ได้รับการปลูกฝีเนื่องจากว่าวิธีในการปลูกฝีเนี่ยจะแตกต่างจากการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะครับมันแตกต่างอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่ามีลักษณะแผลเป็นทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกถ้ามันเป็นตุ่มนูนขึ้นมาไม่มีหลุมเลยอันนั้นน่าจะเป็นจากวัคซีนของวัณโรคนะครับถ้ามันเป็นแบบมีหลุมเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นจากการที่ได้รับการปลูกฝีคือซึ่งเป็นวัคซีนต่อต้านของไข้ทรพิษนะครับหรือว่าเป็นฝีดาดทั่วไปหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า smallpox นะฮะอีกอย่างนึงก็คือวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะฮะได้รับการยกเลิกฉีดไปตั้งแต่ปี2523หรือปี1980เนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นการที่โลกเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดตัวเชื้อ smallpox หรือฝีดาดหรือไข้ทรพิษเนี่ยหมดไปจากโลกนะครับแต่ว่าก็ยังมีการเก็บตัวอย่างวัคซีนไว้อยู่เพราะว่าเผื่อมีการเอาเรื่องของฝีดาดเนี่ยมาใช้เป็นการก่อการร้ายนะครับก็เลยมีที่มาอย่างนี้นะครับดังนั้นคนที่เกิดหลังปี2523หรือปี1980เนี่ยแน่นอนว่าก็ไม่ได้รับการฉีดตัวนี้แน่ๆยกเว้นในกรณีที่ทำงานอยู่ในแลบที่มีความเกี่ยวข้องกับฝีดาดแบบนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าสู่ว่าไอ้ฝีดาดตัวนี้นะครับเวลาที่เราปลูกฝีทำไมถึงเรียกว่าปลูกฝีแล้วก็การฉีดวัคซีนตัวนี้มันทำยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นการที่เราฉีดแตกต่างจากวัคซีนทั่วๆไปเลยวัคซีนทั่วไปเราจะใช้เป็นเข็มใช่ไหมฮะมีซิริงช์นะครับแล้วก็มีตัววัคซีนอยู่ข้างในแล้วก็จิ้มเข้าไปในบริเวณกล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังหรือจะเป็นในชั้นไขมันก็ได้แล้วก็กดฉีดเข้าไปธรรมดานะครับแต่วัคซีนฝีดาดเนี่ยนะครับหรือ smallpox ตัวนี้นะที่เราบอกว่าเราจะมาใช้ป้องกันฝีดาดลิงเนี่ยนะฮะมันเป็นการปลูกฝีเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นการมีซิริงช์มีน้ำวัคซีนแล้วฉีดเข้าไปนะครับมันจะเป็นเข็มเนี่ยแหละครับตรงปลายเข็มจะมีเงี้ยงออกมานะฮะเงี้ยงออกมา2อันแล้วก็จะเอาเข็มตัวเนี้ยไปจุ่มในน้ำวัคซีนนะครับพอจุ่มเสร็จปุ๊บแทนที่จะฉีดเข้าไปเฉยๆเขาจะเอามาจิ้มนะฮะจิ้มหลายๆรูเลยนะครับที่บริเวณผิวหนังของเราทำให้บริเวณผิวหนังตรงที่จะฉีดเนี่ยนะครับมันจะมีรูหลายๆรูออกมาแล้วตรงนั้นจะต้องมีเลือดออกนะครับจะมีหยดเลือดออกมาปนแน่ๆเพราะว่าเป็นการจิ้มให้มันทะลุลงไปหลายๆรูนะครับพอการจิ้มหลายๆรูเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นการปลูกฝีเราก็จึงเห็นว่าเวลาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นหลุมเล็กๆหลายๆรูอยู่ด้วยกันนะครับนี่ก็คือการปลูกฝีนะฮะที่สำคัญคือเนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเอาตัวเนี้ยเพิ่งจะเอามาดูว่ามันยังจะได้ผลอยู่หรือเปล่าในการปลูกฝีถ้าสมมุติว่ามีการใช้วัคซีนชนิดนี้จริงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบก็คือผลข้างเคียงของมันนะครับนอกเหนือจากอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวมีต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณที่เราฉีดก็คือรักแร้ข้างที่เราฉีดหรือว่าคอข้างที่เราฉีดได้แล้วมันยังมีผลข้างเคียงอย่างอื่นที่จำเพาะเจาะจงกับการปลูกฝีอีกด้วยนะครับก็ประการแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนจิ้มเข้าไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องมีเลือดออกแน่นอนนะครับแล้วเชื้อนี่มันเป็นเชื้อเป็นนะครับแปลว่าเชื้อที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเชื้อฝีดาดนะครับมันเป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสามารถทำให้เราป้องกันตัวเชื้อฝีดาดได้หรือฝีดาดลิงก็ได้นะครับ
การที่เราให้เชื้อเป็นเข้าไปคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับคนที่เราตั้งครรภ์อยู่นะครับคนที่ได้รับยากดภูมิคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะคนที่เป็นโรคเอดส์ซึ่งค่า CD4 เนี่ยต่ำมากๆเช่นต่ำกว่า200จะไม่สามารถฉีดได้เพราะว่าถ้าท่านฉีดเข้าไปหรือท่านปลูกฝีเข้าไปท่านจะกลายเป็นโรคฝีดาษจริงๆนะครับนะดังนั้นไม่ควรทำเด็ดขาดนะฮะสำหรับคนทั่วไปที่สามารถปลูกฝีได้นะครับเวลาปลูกฝีเสร็จขั้นแรกก็จะเป็นมีเลือดออกแน่ๆนะครับเขาก็จะซับเลือดแล้วก็ปิดแผลไว้แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยมันจะกลายเป็นตุ่มหนองนะครับตุ่มหนองนะครับดังนั้นไม่ใช่การที่ท่านจะแปลกใจนะครับถ้าเป็นตุ่มหนองขึ้นมานั่นคือเป็นปกติของวัคซีนนะครับแล้วตุ่มหนองตัวนี้มันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะในระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นแดงๆหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นแผลที่แตกออกมาแล้วก็แห้งเป็นสะเก็ดนะครับสะเก็ดพวกนี้มันจะหลุดไปประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับในช่วงที่สะเก็ดท่านยังไม่หยุดยังไม่หลุดออกไปนะครับช่วงนี้เชื้อที่อยู่ในที่ปลูกฝีจะสามารถติดต่อให้คนอื่นได้นะครับหรือมันก็ติดต่อให้บริเวณอื่นของท่านได้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาผ้าก๊อซสมมติผมปลูกฝีตรงนี้นะครับผมต้องเอาผ้าก๊อซปิดไว้เสมอนะฮะไม่ให้น้ำเหลืองเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการปลูกฝีไปโดนที่อื่นเด็ดขาดเพราะว่าสมมติถ้าผมเอามือไปจับแล้วนิ้วผมมันมีแผลเนี่ยนะครับนิ้วผมก็จะเป็นวัคซีนฝีดาษเข้าไปในนี้แล้วก็ติดเชื้อไปตรงนี้ได้นะครับถ้าผมเอานิ้วนี้ไปเกาบริเวณอื่นตรงบริเวณอื่นผมก็จะเป็นตุ่มอย่างนั้นขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราซักเสื้อนะฮะแล้วเสื้อเราเนี่ยตอนยังไม่ได้ซักมีคนอื่นมาจับนะครับคนคนนั้นก็จะติดไอตัววัคซีนตัวนี้กลายไปเป็นเชื้อได้จริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเนี่ยภูมิต้านทานไม่ดีเขาก็จะกลายเป็นโรคจริงๆได้เลยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับตราบใดก็ตามที่ยังมีการมีน้ำเหลืองซึมแล้วยังมีสะเก็ดอยู่จะต้องเอาผ้าก๊อซปิดไว้ตลอดนะครับเวลาที่เราอาบน้ำก็จะต้องใช้เป็นแผ่นพลาสติกกันน้ำนะแปะแล้วถึงจะอาบน้ำได้แล้วหลังจากนั้นค่อยลอกมันทิ้งแล้วเอาก๊อซแปะเข้าไปนะครับถ้าก๊อซตัวนี้ชุ่มเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนทันทีนะฮะเพราะว่าถ้ามันซึมมาโดนเสื้อตรงนั้นก็จะมีเชื้ออยู่นะครับนี่จึงเป็นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องระวังถ้าเกิดว่าเราจะเอาการปลูกฝีกลับมาใช้ใหม่นะครับทีนี้มันก็เลยมีการพัฒนาวัคซีนที่เป็นเหมือนวัคซีนทั่วไปที่เราใช้กันนี่แหละครับชื่อว่าGenos นะครับมันมีอีก2ชื่อก็คืออินวามูนกับอินวาเน็กซ์นะครับตัวนี้ตัววัคซีนตัวนี้นะครับมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอยู่นะครับแต่เป็นเชื้อที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้ดังนั้นสามารถฉีดให้ได้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องหรืออะไรก็แล้วแต่วัคซีนของยี่ห้อGenos เนี่ยครับสามารถฉีดได้นะครับแล้วมันจะไม่ใช่แบบการปลูกฝีที่ต้องจิ้มเข้าไปด้วยนะครับมันจะเป็นการฉีดเข้าในใต้ชั้นผิวหนังหรือใต้ชั้นผิวหนังที่มีไขมันอยู่นะครับหรือที่เรียกว่า subcutaneous injection นะครับวัคซีนตัวนี้จะต้องฉีดทั้งหมด2เข็มนะครับ2เข็มเท่านั้นนะฮะเข็มเดียวไม่ได้นะครับต้องฉีด2เข็มนะครับแล้วก็ห่างกันที่เดือนนึงนะครับหรือ4สัปดาห์นะฮะถึงจะถือว่าฉีดครบแล้วแล้วถึงจะถือว่าเรามีภูมิต้านทานนะครับตัวนี้เนี่ยก็ผลข้างเคียงก็จะเหมือนวัคซีนทั่วไปมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่ฉีดนะครับมีอาการไข้ได้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้หรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตตรงรักแร้หรือคอได้อันนี้เป็นวัคซีนที่มีผลข้างเคียงดังนี้นะครับทั่วไปก็เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็นวัคซีนที่ประเทศไทยเรายังไม่มีนะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยก็กำลังมีการร่วมมือในการผลิตวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าข้อแรกมันปลอดภัยกว่านะครับข้อที่2จะไม่มีปัญหาในแง่ของการที่เราจะต้องมาปลูกฝีแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ไอตัวฝีที่เราปลูกเนี่ยไปติดคนอื่นหรือติดตัวเองนะครับทำให้มันลามไปที่บริเวณอื่นเพราะว่ากว่าเราจะตกสะเก็ดที่ไอตัวฝีที่ปลูกเนี่ยนะครับมันต้อง 2-3 อาทิตย์เลยนะครับกว่าสะเก็ดมันจะเรียบร้อยแล้วหลุดไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้าสะเก็ดมันยังไม่หลุดไปเรายังสามารถที่จะแพร่เชื้อตัววัคซีนให้คนอื่นได้หรือว่าแพร่ให้ตัวเราเองก็ได้นะครับตัวเราเองเนี่ยตรงที่อื่นมันมีฝีขึ้นสมมุติว่าเราตรงนี้ปลูกมาเมื่อวานนี้จับแล้วไปเกาที่อื่นฝีขึ้นก็จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่1ใหม่เลยนะครับจะไม่ได้แบบโอ้เราฉีดอันนี้มา3อาทิตย์แล้วนะอันนี้เรามาเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วมันจะหายพร้อมกันไม่นะครับถ้าเราไปเกาตรงนี้มีตุ่มขึ้นมาตุ่มนี้ก็ต้องนับไปอีก3อาทิตย์เหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาของการปลูกฝีนี่แหละครับทีนี้ก็มีคนสงสัยถ้าเราปลูกฝีมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆเนี่ยมันจะกันมากน้อยแค่ไหนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีคนทราบตรงนี้ชัดเจนแต่ว่ามีงานวิจัยอันนึงซึ่งผมจะแนบให้ดูด้วยนะครับมันก็เป็นการบอกว่า
บางครั้งเราเจอว่าคนที่ปลูกฝีไปแล้วเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนเนี่ยยังมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายนะครับแต่ว่าภูมิต้านทานนั้นสามารถป้องกันอะไรได้แค่ไหนก็ไม่สามารถบอกได้นะครับคำแนะนำจากทาง CDC ในปัจจุบันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านได้รับการปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนไปเกิน3ปีแล้วแนะนำว่าถ้าไปสัมผัสโรคมาใหม่ให้ฉีดใหม่นะครับให้ฉีดใหม่เกิน3ปีให้ฉีดใหม่นะครับแต่คนที่เคยปลูกฝีไปแล้วแล้วก็ไม่ฉีดเนี่ยก็อาจจะเป็นน้อยนะครับคือเราไม่รู้ว่าโรคมันจะเป็นยังไงเพราะว่าภูมิต้านทานมันนานแล้วนะครับแต่ก็มีรายงานอันนึงที่ผมจะแนบไว้ให้ดูด้วยว่าภูมิต้านทานมันอยู่ได้นานอย่างน้อยๆก็อาจจะเจอใน30ปีก็ได้หลังจากที่เราปลูกฝีไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับทีนี้สมมุติว่าเราไม่เคยเจอตัวเชื้อ Monkey Pox หรือฝีดาดลิงมาก่อนนะครับแล้วเราไปเจอขึ้นมานะฮะถามว่ามันมีวิธีในการรักษาป้องกันด้วยวัคซีนไหมนะครับอันเนี้ยจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแตกต่างจากโควิด19นะครับโควิด19เนี่ยสมมุติว่าเราไปติดเชื้อมาเราฉีดวัคซีนตอนที่เราติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวนะครับมันไม่มีผลอะไรนะครับมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากว่าภูมิจะขึ้นมาอะไรเนี้ยมันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นฝีดาดลิงนะหรือเป็นฝีดาดหรือไข้ทรพิษเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างนึงนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปสัมผัสเชื้อมาภายใน4วันถ้าเราฉีดวัคซีนเข้าไปภายใน4วันนะครับโอกาสจะป้องกันไม่ให้เราเกิดอาการขึ้นมาได้สูงมากนะครับสูงมากนะแต่ถ้าอยู่ในภายใน4ถึง14วันถ้าเราไปฉีดวัคซีนในช่วงนั้นในขณะที่เรายังไม่เกิดตุ่มขึ้นมานะครับ4ถึง14วันมันจะย่นระยะเวลาแล้วก็ลดความรุนแรงของการเกิดโรคฝีดาษนะครับลดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันไม่ผุดขึ้นมานะครับถ้าจะไม่ให้มันผุดขึ้นมาเลยเนี่ยโอกาสดีที่สุดคือภายใน4วันแรกนับตั้งแต่ที่เราไปสัมผัสกับคนที่เขาเป็นนะครับนี่คือความแตกต่างกันระหว่างโรคโควิด19ในแง่ของการใช้วัคซีนกับโรคของฝีดาษลิงในการใช้วัคซีนนะครับแต่ทีนี้ไหนๆแล้วเราก็พูดมาในเรื่องของแผลเป็นที่เราได้มาแล้วนะครับผมก็จะพูดถึงแผลเป็นอีกอย่างนึงเลยก็คือแผลเป็นของวัคซีนวัณโรคหรือ BCG ของเรานั่นเองนะครับว่าไอ้วัคซีน BCG เนี้ยฉีดทำไมนะฮะคือวัคซีน BCG นะครับหรือมันมีคำย่อซึ่งมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับก็ท่านไหนที่ทราบภาษาฝรั่งเศสก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่คิดค้นวัคซีนวัณโรคเนี่ยเขาเป็นคนฝรั่งเศส2คนนะฮะคือ B เนี่ยย่อมาจาก Bacillus ซึ่งจริงๆมันแปลว่าไอ้ตัวแบคทีเรียตัวนึงซึ่งลักษณะมันยาวๆนะครับ Bacillus นะครับตัว C เนี่ย Calmette นะครับ Calmette เป็นนามสกุลของคนหนึ่งที่คิดค้นวัคซีนตัวนี้แล้วก็อิจวด G เนี่ยนะครับคือผมอ่านออกเสียงไม่ค่อยถูกมันน่าจะอ่านว่า Gerhong นะครับ Gerhong นะครับจริงๆอ่านยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัว R ในภาษาฝรั่งเศสมันก็ไม่ได้ออกเสียงเหมือน R ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือรวมๆแล้วอ่านว่า Bacillus Calmette Gerhong นะครับตัวเนี้ยก็คือวัคซีน BCG ซึ่งวัคซีนตัวนี้จะฉีดในประเทศไทยในเด็กที่เกิดมานะครับเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการป้องกันการเกิดวัณโรครุนแรงได้ประมาณ 70% นะครับมันไม่ได้การวัณโรคปอดหรือวัณโรคที่มันเป็นน้อยๆนะครับมันการวัณโรคที่เป็นรุนแรงก็ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นวัณโรคที่เป็นในเยื่อหุ้มสมองนะครับเพราะว่าในเด็กแรกคลอดเนี่ยเวลาถ้าสมมติติดวัณโรคขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่วัณโรคจะขึ้นสมองตรงเยื่อหุ้มสมองมันสูงนะครับนั้นจึงก็เป็นเหตุที่เราจำเป็นจะต้องฉีดไอ้ตัววัคซีนตัวนี้นะครับเข้าไปให้เด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่รุนแรงแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นวัณโรคในเยื่อหุ้มสมองเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาต่างๆเนี่ยมันเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของการที่เราต้องฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็วัคซีนตัวนี้ฉีดครั้งเดียวนะฮะทีนี้การฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยสมมุติในอนาคตเราเกิดเป็นวัณโรคขึ้นมาจริงๆนะฮะมันวัคซีนไม่ได้กันให้เราติดไม่ให้ติดวัณโรคนะครับเรายังติดวัณโรคได้อยู่ดีนะครับมันจะลดความรุนแรงในกรณีที่เราเป็นวัณโรคขึ้นมานะครับก็คือลดไม่ให้มีการเกิดวัณโรคในเยื่อหุ้มสมองนะฮะแต่ว่ามันก็กันไม่ได้ถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาทางด้านภูมิต้านทานเช่นเป็นโรคเอสแล้วค่า CD4 ต่ำมากๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นได้อยู่ดีหรือเป็นมะเร็งบางชนิดหรือได้รับยากดภูมิบางตัวนะครับก็ยังสามารถเป็นไอตัวเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการเป็นวัณโรคได้อยู่ดีนะครับการที่เราฉีดวัคซีน BCG มาเนี่ยนะฮะในคนที่จ
จะตรวจว่าตัวเองเป็นวัณโรคแฝงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอย่างนั้นหรือเปล่าในการตรวจเข้าทำงานหรือว่าจะมาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาบางอย่างนะครับอย่างแรกก็คือวิธีในการตรวจหาวัณโรคแฝงเนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการทดสอบโดยการฉีดสารตัวนึงเข้าไปใต้ผิวหนังนะครับก็เราเรียกว่า tuberculin skin test นะครับหรือ mantox test นะครับก็คือเราฉีดตรงนี้จะเป็นตุ่มนูนเข้าบริเวณท้องแขนนะครับฉีดตุ่มนูนเสร็จปุ๊บเราก็จะวัดขนาดนะฮะแล้วผ่านไปอีก48ถึง72ชั่วโมงเนี่ยเราต้องกลับไปแล้ววัดขนาดตัวนี้ใหม่นะครับดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่านะฮะถ้ามันบวมมากขึ้นเนี่ยเราจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะคนนี้นะอาจจะมีวัณโรคแฝงในร่างกายนะครับการฉีดวัคซีน BCG เนี่ยอาจจะทำให้ตัวเนี้ยผลมันเป็นบวกได้นะครับแล้วก็เป็นผลบวกปลอมนะครับบางครั้งถ้าเราอ่านไม่เป็นเนี่ยนะฮะอ่านพลาดหรือว่าอ่านปกติก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะทำให้ตัวเนี้ยผลบวกปลอมได้นะครับมันจึงมีการตรวจอีกแบบนึงก็คือการตรวจแบบใช้เลือดตรวจนะครับก็คือมีการตรวจอยู่2แบบหลักๆและการที่เราใช้กันบ่อยๆปัจจุบันนี้ตัวนึงก็คือ Quantiferon Gold นะครับหรือ IGRA test นะฮะอีกตัวหนึ่งคือ TB spot test นะครับหรือ T spot นั่นเองนะครับมันจะเป็นวิธีการตรวจเลือดละกันนะฮะแต่ว่าแตกต่างกัน2วิธีนะตัวเนี้ยเวลาตรวจขึ้นมาเนี่ยต่อให้เราได้วัคซีน BCG มันจะไม่ทำให้เป็นผลบวกนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการตรวจทางเลือดนะฮะแต่ว่ามันแพงกว่าแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการตรวจทางเลือดก็คือมันไม่ต้องกลับไปอ่านผลนะครับเจาะครั้งเดียวแล้วก็ไปตรวจได้เลยนะครับแต่ถ้าเราตรวจแบบที่เราต้องไปฉีดเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยเราต้องฉีดวันนี้แล้วก็อีก48ถึง72ชั่วโมงไปอ่านผลนะฮะก็จะมีปัญหาได้เราไม่สามารถอ่านเองที่บ้านได้นะครับต้องไปให้เจ้าหน้าที่อ่านให้นะฮะแต่การตรวจเลือดเนี่ยมันก็จะได้ผลตรงที่ว่าเจาะครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วเราก็รอฟังผลนะครับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาจากผลบวกของวัคซีน BCG ที่เราฉีดไปด้วยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะแถมเกร็ดให้อย่างหนึ่งแล้วกันวัคซีน BCG นะครับสองอย่างอย่างแรกวัคซีน BCG มันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับทำมาจากเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่า Mycobacterium bovis ซึ่งมันเป็นเชื้อตัวหนึ่งละกันที่เอามาจากวัวนะฮะในสายพันธุ์จากวัวแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัววัณโรครุนแรงได้แล้วก็สามารถป้องกันวัณโรคบางหรือเชื้อในกลุ่มวัณโรคตัวหนึ่งนะฮะคือเชื้อโรคเรื้อนนะฮะเรื้อนหรือมันจะมีชื่อภาษาทางการแพทย์นะครับเชื้อตัวเนี้ยชื่อว่า Mycobacterium lamprey นะครับหรือว่าตัวโรคเรื้อนที่ทำให้เกิดโรคเรื้อนโรคเรื้อนเนี้ยเราภาษาอังกฤษเรียกว่า leprosy นะครับมันจะสามารถป้องกันโรคเรื้อนได้บ้างนะครับอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ 30-80% สามารถป้องกันได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เป็นแน่ๆนะฮะมันป้องกันโรคเรื้อนได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดดีของวัคซีน BCG นะฮะทีนี้วัคซีน BCG เนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นดังนั้นคนทั่วๆไปที่มีภูมิต้านทานบกพร่องไม่สามารถฉีดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งเป็ดเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆคือวัคซีน BCG เนี่ยนะฮะมันสามารถใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้นะครับถ้าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในขั้นที่เป็นเริ่มต้นหรือเป็นที่ผิวๆเนี่ยเราจะมีการให้วัคซีน BCG เข้าไปในทางเข้าไปตรงกระเพาะปัสสาวะจะไม่ได้เอามาฉีดตรงแขนเรานะครับจะใส่เข้าไปตรงกระเพาะปัสสาวะนั่นเลยนะฮะที่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกดีนะครับมันเอาไปปรับภูมิต้านทานบางอย่างทำให้เรากำจัดมะเร็งได้นะครับดังนั้นพูดไปทั้งหมดก็โดยสรุปนะครับคนที่ได้รับการปลูกฝีกับมีแผลเป็นบริเวณไหล่เนี่ยครับเราจะแยกได้อย่างไรว่ามันเป็นการปลูกฝีหรือมันเป็นการฉีดวัคซีน BCG ของวัณโรคก็คือข้อแรกวัคซีน BCG ของวัณโรคจะเป็นตุ่มนูนเป็นคีลอยด์นะครับถ้าเป็นการปลูกฝีนะครับมันจะมีหลุมเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในบริเวณที่เราปลูกฝีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เกิดหลังปี2523เนี่ยนะครับก็จะไม่มีการได้รับการปลูกฝีเพราะว่ามันหยุดการใช้ไปแล้วนะครับการปลูกฝีถ้าเกิดกลับมาใช้ใหม่นะครับก็เป็นวัคซีนชื่อ ACAM 2000นะครับตัวนี้เนี่ยก็ผลข้างเคียงที่เราต้องระวังก็คือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องไม่สามารถฉีดได้เด็ดขาดนะครับเพราะมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นแล้วก็ทำให้ติดเชื้อได้คนที่ภูมิต้านทานปกติเวลาฉีดเข้าไปนะครับมันจะมีเลือดออกนะครับเวลาทำมันจะต้องจิ้มให้เป็นการปลูกฝีก็จะมีเลือดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นตุ่มหนองนะครับแล้วก็เริ่มเป็นแผลเปิดแล้วก็ตกสะเก็ดในช่วงก่อนที่จะตกสะเก็ดเราสามารถที่จะแพร่เชื้อตัวนี้ไปบริเวณอื่นของร่างกายได้โดยการสัมผัสแล้วก็ถ้ามีคนมาจับโดนอย่างเงี้ยแล้วเขาไปโดนบริเวณอื่นก็สามารถแพร่เชื้อได้ดังนั้นจำเป็นจะต้องเอาผ้าก๊อซปิดไว้ตลอดเวลาจนกว่าแผลตัวนี้จะแห้งแล้วก็เวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยต้องอย่าให้น้ำโดนนะครับไม่งั้นถ้ามันไหลไปบริเวณอื่นเนี่ย
ก็อาจจะมีปัญหาที่เราเกิดจุดที่เกิดจากวัคซีนฝีดาษที่ปลูกฝีก็ได้นะครับนั่นคือปัญหาของการใช้วัคซีนตัวนี้ดังนั้นจึงมีวัคซีนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือวัคซีนชื่อยี่ห้อของ Genos นะครับ Genos เนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็จริงแต่มันไม่สามารถที่จะแบ่งตัวได้ดังนั้นสามารถฉีดให้ได้ทุกคนโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานบกพร่องก็สามารถฉีดได้โดยจะเป็นการฉีดเข้าชั้นไขมันทั้งหมด2เข็มนะครับห่างกัน1เดือนนะฮะโอเควันนี้ก็สรุปมาประมาณเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ